คุณหมอครับก่อนอื่นเลยต้องถามคุณหมอก่อนเลยเผื่อว่าใครที่อาจจะเพิ่งจะเคยได้ยินชื่อไอ้คำว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนที่ทำเกี่ยวกับควบคุมความเป็นสุภาพสตรีเนี่ยมันมีหน้าที่ทำอะไรยังไงบ้างครับคุณหมอครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทำความเข้าใจคำว่าฮอร์โมนกันก่อนฮอร์โมนเนี่ยคือสารเคมีในร่างกายนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำหน้าที่เนี่ยไปควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนะคะครับซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยก็คือฮอร์โมนเพศหญิงที่สำคัญตัวหนึ่งมันมีหน้าที่ที่จะควบคุมระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะคะฮอร์โมนตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือผลิตจากรังไข่ของผู้หญิงนี่แหละส่วนน้อยอาจจะผลิตมาจากต่อมหมวกไตแล้วก็เซลล์ไขมันนะคะเอสโตรเจนเนี่ยจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเพศหญิงนะคะพวกลักษณะทางเพศของผู้หญิงเวลาเราเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะคะเช่นมีเต้านมสะโพกผายเนาะหรือแบบผิวนุ่มนิ่มมีการมีประจำเดือนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นลักษณะของเพศหญิงเนี่ยก็คือได้มาจากฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะแล้วมันก็ยังมีหน้าที่ในการทำงานระบบต่างๆแทบจะทุกระบบของร่างกายในผู้หญิงเลยค่ะเช่นระบบประสาทและสมองก็จะเกี่ยวข้องกับพวกอารมณ์จิตใจความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคนแบบบางทีเอสโตรเจนต่ำลงอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้อารมณ์แปรปรวนเนาะหงุดหงิดง่ายขี้หนองขี้ลืมผมร่วงประจำเดือนไม่ปกติได้ค่ะแล้วก็ระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็ช่วยเรื่องของการเขาเรียกอะไรควบคุมการสร้างไขมันตัวดีอะค่ะหรือว่าอาจจะเคยได้ยินว่าที่เขาเรียกว่า HDL นะคะครับแล้วก็ลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหรือว่า LDL ลงซึ่งพวกนี้มันเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็มีเรื่องของระบบกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะคะครับเอสโตรเจนเนี่ยก็มีความสำคัญมากในการควบคุมสมดุลของการสร้างของแคลเซียมนะคะช่วยในเรื่องของการดูดซึมลดการสลายตัวของแคลเซียมพวกนี้มีผลกับเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกนะคะก็จะทำให้แบบลดโอกาสการเกิดโรคกระดูกพรุนค่ะอันนี้คือหน้าที่หลักๆนะคะของเอสโตรเจนในผู้หญิงเราเรียกว่าควบคุมแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณสุภาพสตรีเลยนะคะคุณหมอครับใช่ค่ะมันสามารถสร้างเองได้อยู่ตลอดเวลาไหมครับคุณหมอครับหรือว่ามันจะมีช่วงพีคหรือว่าช่วงดาวตรงไหนบ้างครับคุณหมอครับสำหรับฮอร์โมนตัวนี้อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยก็คือสร้างหลักๆเลยก็คือจากรังไข่ค่ะแต่พอแบบผู้หญิงเนาะแล้วก็แบบอายุมากขึ้นในระดับนึงก็จะเป็นแบบวัยแบบใกล้หมดประจำเดือนเนี่ยค่ะหรือเขาเรียกว่าวัยทองฮะอันนั้นก็คือมันจะเริ่มแบบดรอปลงมาแล้วฮอร์โมนทางไข่ก็จะเริ่มแบบไม่ค่อยทำงานและอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอ้แล้วอย่างเงี้ยสงสัยเหมือนกันค่ะคุณหมอคะอย่างตั๊กเองเงี้ยก็ยังไม่ได้ถึงวัยทองทีเนี้ยคืออย่างที่เกริ่นมาเมื่อสักครู่อะค่ะคือประสบปัญหาในเรื่องของหนึ่งละที่เห็นชัดเจนในเรื่องของประจำเดือนแล้วก็พอคุณหมอพูดมานึกขึ้นได้เลยคือผมร่วงคือผมร่วงเยอะมากจริงๆทีนี้ตอนเนี้ยคืออายุ36ปีแต่ทำไมมันถึงประสบปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วคุณหมอต้องมาปรับอะค่ะตอนนี้คือเหมือนปรับให้ทานยาที่มันสูงขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นอาจจะเป็นหลังคลอดหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นหลังคลอดบางทีหลังคลอดอาจจะแบบเพราะว่าในช่วงของการตั้งครรภ์นะคะในช่วงตั้งครรภ์บางทีแล้วอะคือเอสโตรเจนมันจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงมากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะพอคลอดปุ๊บมันก็เป็นการแบบดรอปลงมาของฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องสังเกตว่าตอนตั้งครรภ์ช่วงท้องแบบผมสวยมากแบบหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบคลอดปุ๊บมันก็จะอยู่ภาวะอยู่ช่วงนึงเนาะผมก็จะแบบร่วงถ้าจะหมดหัวเลยแล้วมันก็จะค่อยๆที่จะกลับขึ้นมาได้ค่ะคือมันก็จะเป็นช่วงที่แบบปรับระดับฮอร์โมนในร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่แบบประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหลังคลอดอาจจะเกิดจากการให้นมหลังคลอดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการใช้ยาพวกเป็นยาคุมกำเนิดช่วยในการปรับรอบของประจำเดือนได้ค่ะแต่ทีนี้อย่างในกรณีของตั๊กเองอ่ะคือตอนนี้ลูก4ขวบก็คือยังสงสัยว่าตอนนี้หมดการรอบการให้นมแล้วแล้วก็ผมก็ยังร่วงอยู่ประจำเดือนก็ยังคงขาดอะค่ะมันอันเนี้ยสืบเนื่องมาจากหลังคลอดด้วยไหมคะ
จริงๆแล้วถ้าเกิดว่า4ขวบแล้วมันน่าจะพ้นในเรื่องของระยะหลังคลอดไปแล้วเนาะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแบบมีเรื่องของเอสโตรเจนต่ำอะไรเงี้ยน่าจะต้องเป็นการแบบเจาะตรวจดูเรื่องของฮอร์โมนอีกทีอะค่ะว่ามันแบบต่ำจริงๆไหมหรือว่ามันมีอย่างอื่นร่วมด้วยค่ะก็สงสัยเหมือนกันว่าอย่างในกรณีที่อาจจะไม่ใช่คุณแม่หลังคลอดแบบปักแล้วจะเป็นคนกลุ่มไหนอะคะถ้าไม่ใช่ในวัยทองที่จะมีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะคุณหมอหลักๆเลยจะเป็นเรื่องของวัยทองอะค่ะที่มันที่แบบฮอร์โมนมันจะแบบตกลงอย่างแน่นอนเนาะคือเจอชัดเจนที่สุดในช่วงชีวิตของผู้หญิงเราทุกคนที่ต้องประสบอะค่ะครับก็คือเรื่องของวัยทองเป็นหลักเลยแต่ก็จะมีเหมือนกันค่ะในแบบบางกลุ่มเนาะคือเขาจะเรียกว่ารังไข่อาจจะหยุดทำงานเร็วกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะทำให้แบบเป็นคนที่แบบเข้าสู่วัยทองแบบเร็วกว่าปกติซึ่งทั่วไปก็อาจจะ45-50เนาะก็จะมีคนในกลุ่มเนี้ยที่แบบอาจจะเข้าสู่วัยทองเร็วแบบ30หรืออะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันค่ะอ๋อก็คือถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของรังไข่มีปัญหาเนี่ยก็คือให้ถือว่าแม้ว่าจะอายุยังไม่เยอะนี่ก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงวัยทองได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วเหรอคะคุณหมอต้องเจาะตรวจฮอร์โมนก่อนค่ะอ๋อครับผมก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยที่คุณหมอว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือพอถึงช่วงเวลาหนึ่งพอรู้แล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องของตัวเจ้าเอสโตรเจนเนี่ยมันผลิตออกมาได้น้อยก็คือจำเป็นจะต้องทานเอสโตรเจนเพื่อเป็นการเพิ่มเติมฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปในร่างกายถูกต้องไหมฮะก็ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วการทานฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันสามารถซื้อหาได้ตามปกติในท้องตลาดเองได้เลยไหมครับคุณหมอครับหรือว่าจะต้องอยู่ในความดูแลของทางคุณหมอแจ้งมาฮะจริงๆแล้วก็คือถ้าจะปลอดภัยเนาะก็คืออยู่ในความควบคุมของแพทย์นะคะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะมันจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้ว่าคนไหนควรจะแบบเริ่มให้ยาฮอร์โมนทดแทนหรือคนไหนอาจจะแบบไม่จำเป็นอะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วระยะเวลาครับคุณหมอครับในการทานนี่คือมันต้องทานเรื่อยๆหรือว่ามันสามารถหยุดหรือว่าพอได้ช่วงเวลาไหนบ้างฮะคุณหมอไอ้เจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยขึ้นอยู่กับอายุด้วยค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราแบบผิดปกติหมายความว่าเข้าสู่วัยทองเร็วกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบกินยาฮอร์โมนเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานกว่าในคนที่เข้าสู่วัยทองแบบตามอายุตามธรรมชาติปกติอ่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปทั้งต้นว่าเอสโตรเจนเนี่ยมันควบคุมการทำงานของหลายๆระบบเนาะหลักๆเลยปัญหาที่เห็นว่าในคนที่อาจจะแบบหมดประจำเดือนเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของกระดูกพรุนเป็นหลักแล้วก็อาจจะค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแบบหมดอายุน้อยก็อาจต้องกินยานานเพื่อให้แบบเขาเรียกอะไรคงไว้ในระดับที่มันเหมือนแบบให้เหมือนเวลาเราหมดประจำเดือน50อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบหมดเร็วก็อาจจะต้องกินนานกว่าคนที่หมดช้าเนาะถ้าคนที่หมดตามวัยปกติเนี้ยอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินเลยก็ได้ค่ะแล้วเขาจะไม่มีปัญหาอะไรตามมาในชีวิตใช่ไหมคุณหมอสมมติถ้าคนที่แบบว่ามาตามช่วงเกณฑ์อายุเลย50กว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องทานก็ได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่คุณหมอได้เกิดมาตั้งแต่ตอนต้นเลยไหมฮะก็จะเป็นตามข้อมันก็จะมีข้อบ่งชี้ของเขาค่ะว่าสมมติว่าหมดแล้วเนี่ยใครที่แบบจำเป็นต้องกินอะไรนะคะเช่นมีภาวะแบบอารมณ์แปรปรวนหรือร้อนวูบวาบมากเหงื่อออกกลางคืนนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็อาจเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ค่ะหรือว่าแบบมีกระดูกพรุนครับอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ว่าแบบคนตายกินยาฮอร์โมนทดแทนนะคะคือต้องมีปัญหาบ่งหมายถึงว่ามีปัญหาบ่งชี้ว่าร้อนวูบวาบหรืออะไรนะคะอารมณ์แปรปรวนในขั้นแบบขั้นที่รู้สึกว่ามันกระทบต่อชีวิตประจำวันใช่ไหมคะกระทบต่อชีวิตประจำวันแล้วก็แบบอาจจะแบบมีกระดูกพรุนแบบเยอะรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้กระดูกพรุนนี่คือเหมือนจะชัดเจนคือปวดตามกระดูกอะไรอย่างนี้เลยเหรอคะคุณหมอคะเออส
ก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนก็คือต้องไปตรวจเป็นตรวจมวลกระดูกค่ะครับแต่ในผู้หญิงไทยอ่ะคือส่วนใหญ่แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดกระดูกพรุนได้ง่ายเหมือนกันในวัยที่หมดประจำเดือนเนื่องจากว่า1เราแบบไม่ค่อยได้แบบกินนมหรืออาหารพวกแคลเซียมสูงเท่าไหร่เนาะแล้วก็แบบอาจจะแบบน้ำหนักตัวน้อยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะก็มักจะแบบเสี่ยงกับเรื่องกระดูกพรุนได้อยู่แล้วอะค่ะเป็นอย่างนี้คุณหมอแล้วที่ครับพี่ตั๊กเชิญก่อนเลยพี่ตั๊กเชิญเลยฮะทีนี้อย่างตัวเอสโตรเจนนะคะคุณหมอคะคืออย่างในความเข้าใจของตากันนะคะที่เคยได้แบบได้ทานตัวเนี้ยมันจะอยู่ในยาคุมกำเนิดด้วยส่วนหนึ่งหรือเป็นแยกไปเฉพาะตัวยาคะคุณหมอคะถ้าเกิดเป็นฮอร์โมนนะคะที่มีขายตามท้องตลาดนะคะหลักๆเลยอะมันทั้งยาคุมกำเนิดแล้วก็ทั้งยาที่เป็นฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดประจำเดือนนะคะมันจะเป็น2ประเภทก็คือเป็นฮอร์โมนเดียวหรือเป็นฮอร์โมนรวมฮอร์โมนเดียวก็คือเช่นเป็นแบบเอสโตรเจนตัวเดียวเลยหรือว่าโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงอีกตัวนึงนะคะหรือถ้าเป็นกลุ่มฮอร์โมนรวมก็คือยาเนี่ยมีทั้งเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนรวมกันทั้ง2ตัวก็จะเรียกว่าเป็นฮอร์โมนรวมเนี่ยค่ะแต่โดสตัวค่ะก็คือแล้วแต่ยี่ห้อนะคะแล้วแต่ยี่ห้อพี่ตั๊กคือเท่าที่อย่างถ้าจำไม่ผิดที่คุณหมอให้มันจะเป็นแบบฮอร์โมนรวมหมายถึงว่ามันมีสองตัวของผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฮอร์โมนรวมอ๋อแล้วเอสโตรเจนแบบเดี่ยวๆล่ะคะจะให้ในกรณีไหนอะคะคุณหมอส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเอสโตรเจนเดี่ยวๆมักจะให้ในกลุ่มคนที่หมดประจำเดือนแล้วแต่ว่าตัดมดลูกออกไปแล้วอะไรแบบนี้ค่ะครับโอ้แล้วตัวไหนที่เหมือนว่ารับประทานมานานๆมันจะเพิ่มความเสี่ยงเออนั่นแหละครับเป็นมะเร็งอะคะถ้าอย่างนี้จะพูดให้ฟังทั้งหมดของกลุ่มที่เราคิดว่าแบบมันเพิ่มความเสี่ยงหรือว่ามันไม่เพิ่มกันแน่อะไรอย่างเงี้ยกันนะคะคือในกลุ่มของที่จริงๆแล้วถ้าผู้หญิงที่ใช้เยอะที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมเนาะน่าจะใช้กันแบบค่อนข้างจะเยอะที่สุดเนี่ยเขาก็มีการศึกษามาแล้วพบว่ากลุ่มที่กินยาคุมกำเนิดแบบเนี้ย2ปีขึ้นไปนะคะจะช่วยลดนะคะความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ 40%ถ้ากิน4ปีเนี่ยลดได้ถึง 60% แล้วก็ลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดเป็นมะเร็งรังไข่เนี่ย 50% นะคะแล้วก็ยังลดโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะคะแต่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะในการกินแบบฮอร์โมนแบบฮอร์โมนรวมนี้นะคะถ้าจากการศึกษาเก่าๆเนี่ยบางที่เนี่ยเขียนเลยว่าแบบเพิ่มได้แบบ 8-24% แต่จากการศึกษาใหม่ๆเนี่ยก็พบว่าจริงๆมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเนี่ยเพียงเล็กน้อยแล้วเมื่อเราหยุดยาคุมนะคะความเสี่ยงเนี้ยก็จะลดลงด้วยนะคะก็จะลดลงตามที่เราหยุดยาเลยค่ะส่วนถ้าเป็นฮอร์โมนเดียวคือโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวมันจะมียาคุมกำเนิดที่เป็นโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวเหมือนกันก็คือยาฉีดยาคุมกำเนิดแบบฉีดกับแบบฝังอันนี้พบว่าไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็กลุ่มยาฮอร์โมนทดแทนในวัยทองนะคะก็คือคล้ายๆกันว่าไม่ได้พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่นะคะในกลุ่มของฮอร์โมนรวมนะแต่เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมถ้าเกิดว่าจะเพิ่มแบบไม่ได้เยอะมากค่ะแบบเล็กน้อยแล้วเมื่อว่าเราหยุดกินปุ๊บเนี่ยโอกาสความเสี่ยงนั้นเนี่ยจะเท่ากับความเสี่ยงของคนทั่วๆไปเนี่ยหลังจากที่หยุดยาไปแล้ว3ปีส่วนฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวเดียวนะคะถ้าเกิดว่ากินในวัยหมดประจำเดือนที่ยังมีมดลูกอยู่นะคะอันนี้จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกโดยที่ถึงแม้เราจะหยุดยาไปแล้วโอกาสเสี่ยงนั้นก็คือจะยังอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าถ้าเอสโตรเจนตัวเดียวเนี่ยจะไม่ให้ในคนที่ยังมีมดลูกอยู่ค่ะในคนที่ยังมีมดลูกอยู่หมายความว่ามดลูกยังใช้งานได้ปกติหมายความว่าไม่ได้ถูกตัดไปอย่างนี้นะคะใช่ค่ะ
แสดงว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยที่เราคุณผู้หญิงกินอยู่เนี่ยน่าจะเป็นฮอร์โมนรวมส่วนใหญ่ใช่ค่ะถ้าฟังแบบนี้แล้วโอกาสในการเป็นมะเร็งก็คือเต้านมเนาะคุณหมอเนาะที่จะต้องคอยตรวจคัดกรองอยู่ทีนี้ใช่ไหมคะไอ้มะเร็งเต้านมเนี่ยค่ะปกติแล้วก็จะแนะนำว่าเราก็แบบสามารถคลำตรวจแบบสกรีนนิ่งของตัวเองคือคลำเต้านมตัวเองเนี่ยได้ทุกเดือนเลยค่ะถ้าในคนยังมีประจำเดือนอยู่ก็อาจจะทำแบบสักช่วงแบบ1อาทิตย์หลังจากหมดประจำเดือนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือต้องกินนานขนาดไหนมันถึงจะมีความเสี่ยงครับคุณหมอผมไปอ่านเจอในข้อมูลต่างๆที่ทางโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเขาก็ระบุว่าคือถ้าทานอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก5ปีขึ้นไปติดต่อกันเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สูงมากกว่าคนปกติจริงหรือเปล่าครับคุณหมอฮะประมาณ 5-7 ปีค่ะอ๋อต้องทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน 5-7 ปีมันถึงจะมีความเสี่ยงขึ้นกว่าคนปกติที่ไม่ได้ทานใช่ไหมครับคุณหมอฮะจริงๆถ้าเป็นของตัวเต้านมอะค่ะก็คือถ้ากินเนาะก็คือเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปละค่ะแต่ความเสี่ยงอาจจะแบบเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้อยู่ในขั้นที่จะต้องวิตกกังวลถ้าใช้คำนี้ได้ไหมคะใช้ได้เพราะว่าการแบบยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมเนาะแบบที่กินเนี่ยคือเขาแบบใช้กันมาค่อนข้างจะยาวนานมากแล้วก็ถือว่าเป็นยาที่ปลอดภัยมากในระดับนะคะก็แสดงว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยคือมันมีความเสี่ยงจริงๆแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องไปกังวลจนไม่กล้าที่จะรับประทานตัวฮอร์โมนสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่เลยใช่ไหมคุณหมอฮะใช่ค่ะแบบที่พูดให้ฟังไปตอนแรกว่าจริงๆแล้วอ่ะยาคุมกำเนิดยังช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งทั้งแบบมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งลำไส้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแบบองค์รวมว่าการกินยาคุมกำเนิดนะคะจริงๆอาจจะช่วยลดโอกาสการเป็นมะเร็งโดยรวมของคนคนนั้นด้วยซ้ำอันนี้แบบพูดแบบกว้างๆในข้อมูลที่แบบมีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถือได้ว่าไม่น่ากังวลกินได้ยังกินได้อยู่แต่ว่าโอ้โหแต่ว่าชุดข้อมูลที่คุณหมอให้มากับคนไข้บางคนเนี่ยมันก็ทำให้ชวนวิตกกังวลเหมือนกันนะคุณหมอครับก็คือเขาก็เลยอยากจะสอบถามเนี่ยมาว่าถึงความสงสัยว่าคือถ้าทานแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเนี่ยเราสู้ที่จะไม่ทานดีกว่าไหมมันมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเนี่ยได้น้อยกว่าตอนที่ไม่ทานหรือเปล่าครับคุณหมอครับอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าโดยรวมแล้วอ่ะมันก็ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งบางตัวได้เพิ่มแค่เต้านมถ้ารวมมันก็เหมือนเราลดโอกาสเสี่ยงการเกิดมะเร็งรวมๆในตัวเราเนาะแต่ว่าถ้ากังวลเรื่องเต้านมก็คือจะต้องมีการตรวจติดตามหรือจริงๆแล้วอาจจะต้องดูก่อนว่าในครอบครัวเราเนี่ยค่ะมีประวัติไหมที่จะแบบมีคนเป็นมะเร็งเต้านมหรืออะไรอย่างนี้ไหมด้วยค่ะเพราะว่ามะเร็งเต้านมบางส่วนก็คือเป็นในเรื่องของพันธุกรรมด้วยถ้ามีในสุดนั้นอาจจะต้องกังวลมากกว่าคนทั่วไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเลยไม่มีประวัติอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะกินได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าก็ต้องมีการสกรีนนิ่งเนาะทั้งแบบคลำเต้านมตัวเองหรือถ้าถึงอายุที่จะไปแบบสกรีนในการทำแมมโมแกรมแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องแบบมีการสกรีนนิ่งทุกปีค่ะก็คือก็แต่ถ้าในบางคนที่แบบกังวลมากจริงๆแบบถึงแบบวิตกกังวลในเรื่องที่แบบจะกินฮอร์โมนในยาคุมกำเนิดแบบนี้นะคะก็แนะนำว่าอาจจะไปเลือกทางคุมกำเนิดทางอื่นนะคะที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนแต่ว่าได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกันมันก็มีทางอื่นเนาะเช่นใส่ถุงยางอนามัยใส่ห่วงคุมกำเนิดอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องการแบบกินฮอร์โมนคุมกำเนิดโอ้นี่ก็มันก็มีหลากหลายวิธีนะที่แน่ๆก็คือถ้าหากใครมีความมันต้องยอมรับแหละคือพอพูดว่ามันมีความเสี่ยงมะเร็งเนี่ยโอ้โหทุกคนก็จิตตกละวิตกกังวลแน่นอนโอ้โหใจฝ่อใจแป้วกันไปเลยทีเดียวก็ไปพบคุณหมอเพื่อที่จะไปพูดคุยทำความเข้าใจเนี่ยจะดีที่สุดใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ค่ะเพราะแต่ละเคสเนี่ยมันก็มีความ
แตกต่างกันเยอะจริงๆค่ะเพราะอย่างบางคนถ้าสมมติว่าแบบอาจจะวิตกกังวลถ้าเลิกสมมตินะคะไม่ได้ไปรักษาหมอแต่เลิกใช้ตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนไปเองมันจะส่งผลกระทบอะไรอันนี้นอกจากการคุมกำเนิดนะคะคุณหมอในเรื่องของอื่นๆนะคะหมายถึงว่าในกลุ่มที่ไม่ใช่วัยทองที่ยังไม่ประสบวัยทองอะค่ะคุณหมอคะแต่จำเป็นจะต้องทานตัวนี้ต้องกินตัวนี้ครับก็อาจจะเกิดความแบบวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะแบบไม่ได้ไปซื้อมาทานอย่างสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยฉันไม่กินดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะส่งผลต่อการทำงานหรือว่าการควบคุมระบบต่างๆของร่างกายยังไงบ้างประมาณนี้ใช่ไหมครับน้องตาครับค่ะใช่ค่ะหมายถึงในกรณีที่กินเพื่อคุมกำเนิดหรือว่ากินเพื่อปรับประจำเดือนนี่ล่ะเพื่อปรับฮอร์โมนนะคะถ้ากินเพื่อปรับฮอร์โมนในกรณีที่ยังไม่ได้เป็นวัยทองนะคะคือบางทีแล้วเราอาจจะไม่ได้แบบจำเป็นที่จะต้องกินแบบติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลานานก็ได้ค่ะครับอาจจะแบบหยุดเป็นช่วงๆก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีในกลุ่มคนที่แบบเป็นโรคที่แบบไข่ไม่ตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาต้องใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่ายาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมเนี่ยเพื่อรักษาให้แบบมีฮอร์โมนให้มีประจำเดือนอย่างสม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะบางทีหมอก็อาจจะแนะนำว่ากิน3เดือนเว้น3เดือนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ต้องกินติดต่อกันเป็นแบบโอ้ย5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยคือในกรณีคือถ้าแบบไม่ได้หวังผลในเรื่องของคุมกำเนิดปรับเว้นทีก็ดีใช่ไหมคะก็สามารถทำได้ค่ะคือผมมีคนรู้จักคนนึงครับคุณหมอครับคือเขามีปัญหาเรื่องของรังไข่ฝ่อตั้งแต่อายุประมาณสัก38ปีโดยประมาณนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่นะฮะแล้วก็เขาก็ต้องกินยาฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเนี่ยกันอยู่ตลอดเลยที่พ่อไปหาคุณหมอเขาให้ทานเพื่อที่จะปรับสมดุลแล้วก็ปรับเรื่องของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเนี่ยคือการทานไอฮอร์โมนตัวนี้เพื่อในวัยที่มันอาจจะยังไม่ได้มากอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยแล้วก็ต้องคุณหมอก็บอกว่าต้องใช้กินระยะเวลานานๆเนี่ยแล้วก็เพิ่งมารู้ความเสี่ยงอย่างนึงว่ามันมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเนี่ยคือเขายังควรจะต้องที่จะทานไปต่อไหมคุณหมอครับอ๋อถ้านี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นวัยทองก่อนเวลาเนาะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ฮอร์โมนตัวนี้อยู่อะค่ะครับอาจจะคือก็ใช้ในการเรื่องของสกรีนนิ่งมาช่วยว่าแบบไปตรวจร่างกายให้สม่ำเสมอทุกปีอะไรเงี้ยค่ะครับเพื่อช่วยว่ามีอะไรเราก็รู้ก่อนได้เนาะแล้วก็อันเนี้ยมันจำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราประจำเดือนหมดตั้งแต่แบบ30อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีผลกับระบบอื่นๆของร่างกายอาจจะต้องไปคุยเพื่อปรึกษากับคุณหมออีกทีช่างระหว่างความแบบประโยชน์กับโทษอีกทีนะคะเพราะว่ามันก็ควบคุมหลายระบบเนาะทั้งแบบระบบหลอดเลือดระบบกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าหยุดกินตั้งแต่อายุยังน้อยก็อาจจะทำให้มีปัญหาตอนที่อายุเยอะได้เหมือนกันโอ้ก็ต้องไปคุยกับคุณหมอว่าอย่างนั้นถึงความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนที่เรายังจะต้องทานในช่วงวัยที่มันอาจจะยังไม่ได้เยอะอย่างที่มันควรจะเป็นนะคุณหมอเนาะใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งคือถ้าจะบอกในกรณีเคสอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เจอแบบนี้อยู่เนี่ยเขากังวลแล้วแหละว่าเฮ้ยกินตั้งแต่อายุยังน้อยๆ อยู่เลยยังไม่40เลยอ่ะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งแบบนี้เนี่ยคือเขาควรจะต้องปฏิบัติตัวหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงดีฮะคุณหมอฮะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าอาจจะต้องมีการแบบตรวจร่างกายติดตามตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ปรึกษาถึงความคุณประโยชน์โทษหรือความเสี่ยงกับคุณหมอที่เป็นคนจ่ายยาอีกทีนึงว่ากินถึงเมื่อไหร่แล้วสมควรจะหยุดได้มันขึ้นอยู่กับแล้วแต่อายุของแต่ละคนด้วยค่ะไปพบคุณหมอไปคุยกับคุณหมอไปหาความรู้จากคุณหมอจะดีที่สุดถ้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะคุณหมอฮะใช่ค่ะอาจจะต้องแบบมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นร่วมด้วยครับก็ต้องแบบติดตามในเรื่องของแบบ
กระดูกมวลกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะว่าแบบยาควรจะแบบใช้หรือไม่ใช้ยังไงตามข้อบ่งชี้ของการใช้ยาค่ะครับคือนอกจากคนกลุ่มนี้แหละที่มีปัญหาเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายที่มันจะมีปัญหาก่อนวัยเนี่ยผมรู้สึกว่ามีอีกหนึ่งกลุ่มที่เขาต้องทานยาฮอร์โมนกันเป็นประจำแล้วก็เป็นระยะเวลานานๆก็เลยอยากจะถามว่าคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ก็คือเหยื่อผู้ชายที่แปลงเพศเป็นหญิงข้ามเพศอะไรเงี้ยคือเขาต้องทานฮอร์โมนเพศหญิงเนาะอย่างเพื่อนผมเนี่ยพี่ที่เนี่ยเป็นสาวสองอะไรเงี้ยคือเขากินกันตั้งแต่โอ้โหเขาบอกว่ากินตั้งแต่สมัยมัธยมเลยแล้วก็กินยาวจนถึงมหาลัยอะไรเงี้ยยาวๆเลยคนกลุ่มนี้เนี่ยที่เป็นผู้ชายด้วยเขามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งอย่างโดยเฉพาะเต้านมอย่างที่คุณหมอบอกด้วยไหมฮะคุณหมอฮะจริงๆเราผู้ชายอะค่ะความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยคือน้อยกว่าในผู้หญิงมากอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบเป็นทางพันธุกรรมหรืออะไรอย่างนี้นะคะครับแต่ถ้าสมมติว่ากินยาฮอร์โมนจริงๆพวกนี้เขาจะมีแบบคลินิกเฉพาะเลยนะคะของแบบการจ่ายยาแล้วก็การแบบตรวจติดตามในกลุ่มของแบบคนข้ามเพศที่ต้องแบบใช้ยาในปริมาณค่อนข้างสูงแล้วก็นานนะคะครับอาจจะต้องมีการติดตามที่มันแบบพิเศษกว่าทั่วไปนิดนึงแล้วก็หมอที่ติดตามก็อาจจะต้องแบบเฉพาะทางหรือว่ามีความเชี่ยวชาญทางแบบด้านการใส่ยาสำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะต้องมีคลินิกแยกนะคะอ๋อเป็นคลินิกแยกเฉพาะเลยใช่ค่ะคือเพราะว่าเขาคนกลุ่มนี้เนี่ยคือต้องกินตั้งแต่เดี๋ยวนี้กินตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยนะคุณหมอครับสิบกว่าผมมีคนรู้จักมีเพื่อนที่รู้จักรุ่นน้องเนี่ยซัดกันตั้งแต่แบบสิบกว่าเลยเพราะว่าอยากด้วยความที่อยากเป็นแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยอยากมีความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็คือก็ต้องไปหาคลินิกเฉพาะเลยใช่ไหมคุณหมอฮะใช่ค่ะโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะครับคุณหมอมีคำถามจากทางบ้านฝากถามคุณหมอมานิดหนึ่งครับว่าเมื่อกี้ถามเรื่องวัยทองนะคุณหมอพูดไปตั้งแต่ตอนต้นมีผู้ฟังทางบ้านถามมาว่าภรรยาของคุณพี่ผู้ชายท่านนี้เนี่ย53ปียังไม่หมดประจำเดือนเลยเนี่ยถือว่าผิดปกติไหมครับคุณหมอครับก็ไม่ถือว่าผิดปกตินะคะครับจริงๆเวลาที่หมดประจำเดือนเนี่ยมันไม่ได้แบบมีอายุที่แบบตายตัวแน่นอนค่ะแต่อาจจะเป็นช่วงอย่างในผู้หญิงไทยเนี่ยค่ะก็อาจจะเริ่มตั้งแต่แบบอายุ45ปี50ปีบางที55ก็ยังเจอที่ยังมีประจำเดือนได้อยู่นะคะอาจจะขึ้นอยู่กับในครอบครัวด้วยบางทีแบบแม่พี่สาวหมดประมาณอายุเท่าไหร่ก็มักจะแบบใกล้เคียงกันนะคะคืออย่างช้าสุดที่คุณหมอเคยเจอหรือว่ามีรายงานเข้ามาเนี่ยอายุนานขนาดไหนถึงจะพึ่งจะหมดประจำเดือนนะครับคุณหมอครับไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขตายตัวได้เลยแต่ที่เคยเจอ55 56ก็ยังมีอยู่นะคะยังมีคนที่มีประจำเดือนได้อยู่อ๋อโอเคแสดงว่าคุณพี่ท่านนี้ก็สบายใจได้นะครับบางทีที่ภรรยาดุด่าว่ากล่าวเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าอารมณ์หงุดหงิดเรื่องจากวัยทองอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพี่อาจจะทำอะไรไม่ค่อยดีก็ได้นะคุณหมอเนาะก็ต้องดุด่ากันเป็นประจำอะไรอย่างนี้เนาะคุณหมอเนาะอาจจะ53ก็อาจจะเริ่มฮอร์โมนดรอปบ้างแล้วค่ะถึงแม้จะยังมีประจำเดือนอยู่อ๋อที่พูดถึงในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนนะคะอยากจะถามคุณหมอเหมือนกันว่าตั้งแต่ที่ตักปรับฮอร์โมนมาตอนนี้น่าจะเข้าสู่เดือนที่2มันจะมีอาการคืออารมณ์เนี่ยแปรปรวนมากๆเลยค่ะไม่เฉพาะในช่วงของที่แบบจะมีประจำเดือนนะคะเหมือนเป็นตลอดทั้งเดือนเลยค่ะตั้งแต่ปรับมาเนี่ย1อารมณ์จะขึ้นไวคือเหมือนอารมณ์ขึ้นไว2อาการน้อยใจไม่ว่าจะใครจะมาสะกิดอะไรก็แล้วแต่สักอย่างหนึ่งเลยอ่ะมันจะมาเลยก็เลยสงสัยว่ามันเป็นสืบเนื่องมาจากการปรับฮอร์โมนไหมคะแต่มันเป็นแทบทั้งเดือนก็เลยคิดว่าหรือมันเป็นนิสัยของเราหรือยังไงแต่มันเดือนเหรอคะอาจจะต้องดูว่าก่อนกินกับหลังกินนี่มันต่างกันไหมคะคือรู้สึกว่าอารมณ์มันจะแปรคือมันจะน้อยใจมันก็น้อยใจมากๆหรือหงุดหงิดเนี่ยก็จะหงุดหงิดตั้งแต่กลับมาเนี่ยค่ะคุณหมอค่ะค่อนข้างที่จะสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยมัน
มันเป็นขนาดหนักขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลมากจริงๆแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายค่ะก็ต้องพูดว่ามันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันนะคะว่าแบบโดสยาที่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้หรือบางทีเขาเรียกอะไรยาเป็นฮอร์โมนตัวที่มันเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันอาจจะมันมีแยกย่อยไปอีกในแต่ละยี่ห้อของยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็อาจจะทำให้ต่างกันได้บ้างในบางคนเนาะคือก็อาจจะมีผลถูกไหมคะใช่มีผลได้เลยค่ะกินไปในระดับไหนอะคะหมายถึงว่า4เดือนมันถึงจะเข้าสู่ภาวะอารมณ์ที่เราปกติอะคะคุณหมออันนี้มันน่าจะแล้วแต่คนเลยอะค่ะแต่ละคนไม่น่าจะเหมือนกันแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับชนิดหรือว่ายี่ห้อของยาที่กินด้วยก็เป็นได้ค่ะคือตอนนี้คุณหมอก็จะมีนัดเหมือนนัดติดตามอาการก็คืออีก3เดือนเอ้ยอีก4เดือนข้างหน้าค่ะว่าพอปรับเป็นตัวเนี้ยมันความเปลี่ยนแปลงมันมากน้อยขนาดไหนคือถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่ต่อไป4เดือนที่จะก่อนไปเจอคุณหมอเนี่ยค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะมีการปรับอีกรอบนึงอะไรแบบนี้ค่ะว่าก็เป็นไปได้นะคะเพราะจริงๆแล้วมันมีแบบหลายโดสหลายยี่ห้อให้เลือกใช้อยู่ค่ะถ้าเป็นในกลุ่มของยาคุมนะคะแสดงว่าคนที่มีอาการอย่างน้องตั๊กเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีเยอะเหมือนกันนะคุณหมอนะเรื่องของอารมณ์แปรปรวนจากเรื่องของการต้องทานฮอร์โมนอะไรลักษณะแบบนี้เนาะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีทั้งหลายนี่นะฮะคุณหมอฮะบางทีมันจะเหวี่ยงก็เหวี่ยงนึกจะร้องไห้ก็ร้องอะคุณอะผมจำได้เลยมันจะร้องก็คือร้องเป็นวักเป็นเวนอยู่นะคะแบบร้องเลยไม่เข้าใจตัวเองมาก่อนว่าทำไมจะต้องรู้สึกขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้มันคงจะเกี่ยวกับการปรับพึ่งปรับฮอร์โมนเกี่ยวได้ค่ะเกี่ยวได้ใช่ไหมครับได้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตถามคำถามจากทางบ้านหน่อยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณหมอพอจะให้ข้อมูลตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณพี่ท่านนี้น่าจะอยู่ในวัยที่หมดประจำเดือนละแล้วก็ค่อนข้างจะกังวลในเรื่องของการที่กระดูกพรุนมากๆแล้วก็ไปดูข้อมูลในโลกโซเชียลเลยโดยเฉพาะใน TikTok ใน Facebook เขาบอกว่าคือการที่กลัวกระดูกพรุนมันต้องทานนมใช่ไหมคุณหมอฮะแต่ว่าในพวกข้อมูลโลกโซเชียลอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเขาในเมืองนอกเขาห้ามกินนมกันเพราะว่าเวลากินนมแล้วจะทำให้มีปัญหากระดูกพรุนเพิ่มขึ้นตามมาเนี่ยข้อมูลตรงนี้มันคุณหมอมองว่ายังไงครับมันผู้สูงอายุสามารถทานนมได้อยู่ไหมคุณหมอฮะทานได้ค่ะทานได้ค่ะแต่สมมติว่าถ้าเกิดกังวลในเรื่องของกระดูกพรุนมากๆในกรณีที่แบบหมดประจำเดือนไปแล้วด้วยนะคะอาจจะแนะนำให้กินเป็นแคลเซียมเสริมค่ะแล้วก็เป็นอาหารนมก็คือเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงอย่างนึงเนาะแต่บางทีแล้วเราอาจจะไม่ได้กินได้ในปริมาณที่มันถ้าเราไม่ได้กินอยู่เดิมแล้วอะค่ะอาจจะไม่ได้กินได้ในปริมาณที่มากครับหรือบางคนแบบไขมันสูงกินนมก็อาจจะแบบยิ่งทำให้ไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเพิ่มเป็นการกินแคลเซียมเสริมได้ค่ะถ้าในวัยหลังหมดประจำเดือนก็อาจจะกินประมาณสัก 1,500 มิลลิกรัมต่อวันอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้หมายถึงแคลเซียมใช่ไหมครับเป็นพวกวิตามินเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแทนก็ได้เนาะคุณหมอเนาะใช่ค่ะไม่แต่นมก็คือสามารถกินได้ค่ะเดี๋ยวนี้มันข้อมูลเกี่ยวกับนมคือออกมาในเรื่องของแบบโซเชียลนี่คือเยอะมากคุณหมอใช่เยอะมากเหมือนกันโอ้โหแล้วข้อมูลนี่เรียกว่าไปกันคนละทิศคนละทางกันหมดเลยอ่ะไม่เหนือสุดก็ลงมาใต้สุดเลยคุณหมอหาตรงกลางไม่เจอเลยครับก็เลยต้องมาขอความรู้จักคุณหมอนี่แหละคุณหมอฮะกินได้ค่ะกินได้อ๋อได้ครับได้คุณหมอมีอีกหนึ่งคำถามครับมีผู้ฟังพี่ท่านนี้ถามมาว่าคนที่มีประจำเดือนนานเนี่ยแสดงว่าไข่ทยอยสุกเรื่อยๆใช่ไหมครับและผู้หญิงแต่ละคนคือจะมีรังไข่มากน้อยไม่เท่ากันใช่ไหมคุณหมอครับรังไข่มีเท่ากันสองข้างค่ะแต่จำนวนฟองของไข่เนี่ย อาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆค่ะแต่มันก็คือก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรปริมาณเลนที่มันปกติอยู่แต่คืออันนี้จำตัวเลขไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆในผู้หญิงทุกคนนะคะทำให้แบบอายุในการหมดประจำเดือนมันก็เลยจะไม่เท่ากันค่ะครับผมได้โอเคน้องตั๊กมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องตั๊กครับ
กำลังจะสงสัยในเรื่องของประจำเดือนว่าเนี่ยอย่างประจำเดือนขัดขาไทหายอายุ36เนี่ยค่ะครับมันส่งสัญญาณไหมคะว่าจะเป็นวัยทองเร็วกว่าปกตินะคะคุณหมอโอ้คุณจะมาชิงคนรักผมเลยเหรอคุณตั๊ก ยังไม่สามารถบอกได้จากการที่แบบประจำเดือนแบบขัดขาไทหายนะคะเพราะว่าบางคนมีแบบโรคบางอย่างเช่นที่มันทำให้แบบไข่เราไม่ตกทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะแบบเข้าสู่วัยทองค่ะโล่งค่ะโล่งโล่งนะโล่งนะไม่หรอกสบายใจได้นะครับโอเควันนี้ก็เรียกว่าได้ข้อมูลโหเรียกว่าครบถ้วนแล้วก็เพิ่มเติมในหลายๆประเด็นแตกออกไปเยอะแยะมากมายวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอปานวาดรัตนสีทองมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในค่ำคืนวันนี้นะครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ